งพยาบาลทั้งหลายครับเขาคิดว่าถ้าเกิดมีดนตรีเบาๆนะครับมาบรรเลงมาร้องให้กับคนที่มารอนะครับรอที่จะใช้บริการก็ดีรอที่จะมาเยี่ยมญาติก็ดีนะครับก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลผ่อนคลายขึ้นขณะเดียวกันครับก็มีนักร้องนักดนตรีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มของผมส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องของศูนย์ทรพรเก่าแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์เก่าซึ่งมีความรู้ความสามารถเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็มีจิตที่จะอยากจะมาช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับสองอันนี้ก็เลยมาจับเจอกันนะครับเจอกันที่จะมาเล่นในที่ต่างๆนะครับทุกคนมาร้องเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ให้ค่าใช้อย่างไรเลยทุกคนที่มาก็ต้องง่ายช่วยกันแชร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะถือว่าเป็นการจิตอาสาเพื่อสังคมนะครับดาวรุ่งสุนทรภรณ์ได้รับความกรุณานะคะจากคุณครูให้ร้องเพลงตาอินกตนาคู่กับพี่อินวัฒนาสโลภาสก็ตอนนี้ก็สูงวัยแล้วนะคะก็ชวนเพื่อนๆมารวมตัวกันทำดนตรีบำบัดค่ะสังเกตครับจริงๆนะการร้องเพลงส่วนใหญ่เพลงเราเป็นเพลงรักแล้วเพลงรักเนี่ยถ้าเกิดไปดูดีๆนะครับเพลงรักเกือบทั้งหมดเนี่ยจะมีคำว่ารักเธอจนวันตายชั่วฟ้าดินสลายตราบสิ้นลมอะไรตรงนี้ซึ่งคำนี้ถ้าเอามาร้องในโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมาะนักก็ต้องพยายามเลือกเพลงพอสมควรนะครับที่จะให้เหมาะกับการให้กำลังใจคนที่มาเยี่ยมในโรงพยาบาลคือประโยชน์ก็คือเราได้รับความสุขในการที่แบบว่านำเสนอให้คนที่ก็แบบว่ามาหาคุณหมอหรือไม่ก็ญาติที่เขามาญาติที่เขามาเป็นเพื่อนบางทีถ้าจะต้องรอคุณหมอรอยาหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มีที่ผ่อนคลายแฟนเพลงที่มาฟังเรานี่ก็คือท่านที่มาหาคุณหมอท่านเป็นญาติอะไรเนี่ยนี่คือแฟนเพลงของเราค่ะ